สวัสดีครับนักเรียนวันนี้รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นม.5นะครับเป็นการเรียนเรื่องเลขยกกำลังนะครับบทที่1ของพวกเรานะครับเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับนักเรียนและบทสุดท้ายนี้นะครับเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นนักเรียนการคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นกับเลขยกกำลังเนี่ยมันไปด้วยกันได้อย่างไรครับนักเรียนนักเรียนครับคำว่าการคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นเนี่ยคืออะไรครับนักเรียนหมายความอย่างนี้ครับนักเรียนการคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นเนี่ยก็คือเมื่อกำหนดงวดระยะเวลาที่สถาบันการเงินกำหนดนะครับเช่น3เดือน6เดือน1ปีเนี่ยนะครับเรามีเงินต้นนะครับไปฝากไว้เท่าไหร่นะครับด้วยอัตราดอกเบี้ยเท่าใดก็ตามเนี่ยนะครับมีดอกเบี้ยเกิดขึ้นเนี่ยนะครับในปีถัดไปนะครับเขาจะนำดอกเบี้ยตรงนั้นนะครับมาทบเป็นเงินต้นนะครับใหม่ให้กับพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นมูลค่าเงินของเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่ได้มีการเบิกถอนออกมาใช้จ่ายนะครับนักเรียนนี่คือการคิดดอกเบี้ยทบต้นนะครับนี้สำหรับระดับชั้นนี้นะครับเราจะคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นรายปีนะครับปีละครั้งก็พอแล้วนะครับนักเรียนซึ่งปกติทั่วไปธนาคารก็คิดให้เราแบบนี้ครับนักเรียนครับสำหรับเรื่องนี้นักเรียนไม่ต้องห่วงเลยครับเนื่องจากว่าเรามีความรู้เรื่องเลขยกกำลังนะครับเพราะฉะนั้นเรามีทฤษฎีบทนะครับที่ใช้ความรู้เรื่องเลขยกกำลังมาช่วยให้เราแก้ปัญหาหรือคิดหาคำตอบเกี่ยวกับดอกเบี้ยทบต้นได้อย่างง่ายดายดังนี้นะครับทฤษฎีบท7นะครับถ้าเริ่มฝากเงินด้วยเงินต้น P บาทได้ดอกเบี้ย I เปอร์เซ็นต์ต่อปีโดยคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกปีปีละครั้งแล้วเมื่อสิ้นปีที่ N จะได้เงินรวม Pคูณในวงเล็บ1บวก r ทั้งหมดยกกำลัง n บาทเมื่อ r คือ i ส่วน100เห็นไหมครับเรามีสูตรเรียบร้อยแล้วครับนักเรียนสบายมากเลยถ้าเจอโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นแบบรายปีปีละครั้งนะครับใช้สูตรนี้เรียบร้อยได้คำตอบออกมารวดเร็วแน่นอนครับไปดูตัวอย่างครับตัวอย่างที่1ครับส่องแสงฝากเงิน1ล้านบาทเป็นเวลา2ปีโดยคิดดอกเบี้ยทบต้นปีละ1ครั้งอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปีเมื่อสิ้นปีที่2ส่องแสงได้รับเงินคืนทั้งหมดกี่บาทนะครับเรามีสูตรครับเห็นไหมครับเงินรวมเท่ากับ P คูณในวงเล็บ1บวก R ทั้งหมดยกกำลัง N ครับต่อไปนี้ครูแทนด้วยตัว A แล้วกันเป็นเงินรวมนะครับโจทย์ให้อะไรเรามาครับนักเรียนให้เงินต้นใช่มั้ยครับก็คือ P 1ล้านบาทนะครับ N คือจำนวนปีที่ฝากก็คือ2 R นะครับคืออัตราดอกเบี้ยที่ได้รับก็คือ 2% 2ส่วน100นะครับ 2% ก็คือ2ส่วน100นะครับเท่ากับ 0.02 นะครับโจทย์ถามหาเงินรวมคือค่าของ A ที่ครูจะใช้คำว่า A แทนเงินรวมนะครับตัว A นะครับอักษร A ใหญ่นะครับแทนค่าครับนักเรียนเมื่อสิ้นปีที่2นะครับเราก็แทน N ด้วยเลขอะไรครับเลข2นะครับแทน R ด้วยอะไรครับ 0.02 นะครับแทน P ด้วยอะไรครับ1ล้านนักเรียนครับตรงที่ยังไม่เรียบร้อยก็คือ1บวก 0.02 นะครับบวกเข้ามาเลยครับนักเรียนบวกปุ๊บนะครับก็คือ1ล้านคูณด้วย 1.02 ยกกำลัง2นะครับก็คือคูณตัวเอง2ตัวคูณกันนะครับก็ได้เท่ากับ 1.0404 นะครับคูณด้วย1ล้านนักเรียนได้เท่าไหร่ครับ 1,440,000 บาทนะครับโห2ปีได้ดอกเบี้ย 4,400 บาทเรียกว่าดีมั้ยครับดีนะครับอันนี้ฝากไว้1ล้านบาทนะ2ปีอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปีนะครับดูตัวอย่างต่อไปนักเรียนธนาคารแห่ง1กำหนดอัตราดอกเบี้ย 0.5% ต่อปีนะครับโดยคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นเป็นรายปีนะครับคราวนี้นะครับผู้ฝากคนนี้นะครับเขาคาดหวังเลยว่าอนาคตเนี่ยจะมีเงินสักแสนนึงนะครับเขาบอกว่าถ้าต้องการนะครับให้มีเงินในบัญชีปีที่9เนี่ยสักแสนนึงนะครับเขาวางแผนไว้อย่างนี้นะครับเขาควรจะฝากเงินเท่าไหร่ครับนักเรียนแล้วก็ใช้สูตรที่เรามีนะครับในการแก้ปัญหาได้เลยครับนักเรียนโจทย์ให้อะไรมานักเรียนโจทย์ให้เงินรวมใช่ไหมคือต้องได้แสนหนึ่งใช่ไหมส่วน n คือปีที่ฝากนะครับคือ9ปีนักเรียนแล้ว r ก็คือ
ตราดอกเบี้ยใช่ไหมก็คือ 0.5 ส่วน100นะครับไม่ใช่5ส่วน100นะนะครับ 0.5% ก็คือ 0.5 ส่วน100นะครับถ้า5ส่วน100คือ 5% นะครับอย่าผิดนะนะครับเพราะฉะนั้น 0.5 ส่วน100ก็คือ 0.005 นะครับโจทย์ต้องการถามว่าต้องฝากเงินเท่าไหร่ก็คือเงินต้นเท่าไหร่ค่าของ P นักเรียนแทนค่าลงไปเลยครับครับนํา1บวกกับนะครับ 0.005 นะครับก็ได้เป็น 1.05 นะครับยกกําลัง9นะครับก็คือ9ปีนะครับนักเรียนสลับนําตัวแปรไปอยู่ทางซ้ายมือนะครับเราถนัดกันอย่างนั้นนะครับต่อไปคูณอยู่ก็ไปหารนะครับทีนี้หารอยู่นะครับเอ๊ะนะครับเราไม่ชอบใจนะครับก็เอาขึ้นไปคูณนะครับแต่เครื่องหมายก็ต้องเปลี่ยนนะจากบวกก็กลายเป็นลบถูกมั้ยเครื่องหมายเลขชี้กําลังครับนักเรียนนะครับ 1.005 ทั้งหมดยกกําลังลบ9นะครับคูณกับ 100,000 นะครับก็จะมีค่าประมาณ 95,610 บาท47สตางค์นะครับนักเรียนฝากเงินไว้ประมาณ 95,000 นะครับก็จะได้เงินมา 100,000 นะครับใช้เวลา9ปีนะครับนี่คือการวางแผนมีเงินระยะยาวในอนาคตนะครับซึ่งเรียนบางคนอาจจะวางแผนไว้แล้วนะครับว่าอยากมีเงินเท่าไหร่ในอีกกี่ปีข้างหน้านะครับก็ใช้วิธีคิดแบบนี้ได้นะครับต่อไปนะครับตัวอย่างที่3ขวัญฝากเงินไว้ 100,000 บาทนักเรียนธนาคารเนี่ยให้ดอกเบี้ยคงที่เลยทุกปีก็ให้อัตราดอกเบี้ยเท่าเดิมเลยนะครับคราวนี้คิดดอกเบี้ยให้แบบรายปีด้วยนะครับแบบทบต้นด้วยนะครับทบต้นทุกปีเลยนะครับเขาฝากไว้10ปีนักเรียนเขาได้เงินรวมออกมาเนี่ย110,462 บาท21สตางค์เขาก็เลยอยากรู้ว่าธนาคารให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่เนี่ยที่ดอกเบี้ยคงที่10ปีเนี่ยนะครับแล้วคิดแบบต้นทุกปีเนี่ยนะครับเขาก็มาใช้สูตรนี้คิดได้เหมือนกันนักเรียนก็มาดูครับโจทย์ให้อะไรมาแทนค่านั้นในสูตรนะครับนักเรียนนะครับ A ก็คืออะไรครับเงินรวมใช่มั้ยเงินสุดท้ายใช่มั้ยครับก็คือ 110,462.21 นะครับส่วน P ก็คือเงินต้นเงินตั้งต้นใช่มั้ยครับก็คือ 100,000 นะครับและ N ก็คือจํานวนปีก็ฝากไว้10ปีใช่มั้ยครับสิ่งที่เราต้องการทราบก็คือ R นะครับก็คืออัตราดอกเบี้ยก็แทนค่าลงไปในสูตรนักเรียนครับไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับนักเรียนก็แทนลงไปปุ๊บนะครับก็เหมือนเดิมนะครับอยากให้ตัวแปรอยู่ทางซ้ายมือก็สลับได้เพราะเครื่องหมายสมการหมายถึงการเท่ากันของ2ฝั่งนี้นะครับใครอยู่ซ้ายอยู่ขวาก็มีค่าเหมือนกันนะครับนักเรียนครับ 100,000 คูณอยู่ก็นํามาหารครับหารได้เท่าไหร่ครับนักเรียนก็เหมือนหารได้100ครับหารได้แสนมีศูนย์ทั้งหมด5ตัวใช่มั้ยก็เลื่อนจุดมาทางซ้ายมือเราทั้งหมด5ครั้งอย่างงั้นนะครับคิดง่ายๆนะครับก็ได้เท่ากับ1.104621 นักเรียนคราวนี้1บวก r ทั้งหมดยกกําลัง10เท่ากับ 1.104621 มีความหมายว่าอะไรนักเรียนหมายความว่าเราต้องนํา1บวก r เนี่ยทั้งหมด10ตัวมาคูณกันนะครับถึงจะได้เท่ากับ 1.104621 นั่นหมายความว่า1บวก r เป็นอะไรครับเป็นรากที่10ของ1.104621 ถูกไหมนะครับเป็นรากที่10เพราะนั้นเราก็เขียนใหม่นะครับนักเรียนให้รูปได้ยกกำลังนะครับให้ง่ายขึ้นเพื่อการแก้ปัญหาดังนี้นะครับนักเรียนแบบนี้เลยครับนักเรียนเพราะฉะนั้น1บวก r ก็ต้องเท่ากับอะไรครับ 1.104621 ยกกำลังเศษ1ส่วน10ถูกไหมครับกลนที่10ของ 1.104621 นั่นเองนะครับนักเรียนเอาละครับตัวหลังยกกำลัง1ส่วน10ได้เท่าไหร่ครับนักเรียนก็ได้มีค่าประมาณนะครับ 1.02 ตัว9กี่ตัว6ตัว7อีก2ตัวโอ้โหยาวมากนักเรียนค่าประมาณตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับ1บวกอยู่ก็นำไปลบนะครับนักเรียนลบเสร็จนะครับก็จะเป็นค่าประมาณ 0.01 นะครับ 0.01 ก็คือ1ส่วน100 1ส่วน100ก็คือกี่เปอร์เซ็นต์ครับนักเรียน 1% ครับนักเรียนแสดงว่าอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารแห่งนี้ให้กับขวัญก็คือ 1% ต่อปีครับนักเรียนต่อไปตัวอย่างที่4ครับบริษัทแห่งหนึ่งนะครับกำหนดเงินเดือนเริ่มต้นสำหรับพนักงานที่จบวุฒิปริญญาตรีนะครับให้ 15,000 บาทนะครับ 15,000 บาทนักเรียนแล้วก็มีนโยบายของบริษัทนะครับจะเพิ่มให้ทุกปีนะครับปีละ 5% นะครับถ้ามาน้าเนี่ยนะครับมาทำงานที่บริษัทแห่งนี้เนี่ยขณะที่เขามีอายุ22ปีนะครับอยากทราบหลายอย่างเลยนักเรียนข้อนี้จึงมี 4.1 4.2 อะไรก็ว่าไปนะครับ 4.1 ครับ
เมื่อเขาอายุครบ35ปีแล้วนะครับเขาจะมีเงินเดือนเท่าไหร่ครับนักเรียนเราก็ใช้สูตรเมื่อกี้ได้เลยนักเรียนนะครับ a เท่ากับ p คูณในวงเล็บ1บวก r ทั้งหมดยกกำลัง n แต่ต้องมาดูก่อนโจทย์ให้อะไรมาบ้างครับนักเรียน p ก็คือเท่าไหร่ครับ 15,000 บาทถูกไหม n ล่ะครับ n คือจำนวนปีถูกไหมก็ต้องเอาอายุสุดท้ายลบด้วยอายุที่เริ่มต้นทำงานนะครับก็คือ35ลบ22นะครับซึ่งก็คือจำนวนปีก็คือ13ปีนักเรียนส่วน r นะครับก็คือเขาเพิ่มให้อัตราเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ก็คือ 5% ใช่ไหม5ส่วน100นะครับก็คือ 0.05 นะครับก็แทนค่าลงในสูตรเลยนักเรียนแทนลงไปครับไม่มีปัญหาอะไรเลยแทนลงไปนะครับนำ1บวก 0.05 ครับแล้วก็ยกกำลัง13นะครับซึ่งนะครับเราก็นำมาคูณกับ 15,000 นะครับซึ่งจะมีค่าประมาณนะครับ 28,284 บาท 74 สตางค์นะครับอันนี้นะครับถ้าเป็นอัตราแบบนี้นะครับเมื่อมานะอายุ35ปีนะครับเขาจะมีเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ 28,000 เนี่ยนะครับนักเรียนมานะอยากรู้อีกครับมานะตั้งใจว่าถ้ามีเงินเดือนสัก 70,000 นะครับเขารู้สึกว่าชีวิตเขามีความมั่นคงแล้วนะครับเขาเลยอยากรู้ว่าเขาจะมีเงินเดือนสัก 70,000 เนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่ครับนักเรียนเขาก็มาใช้สูตรนี้ได้เหมือนกันครับนักเรียนโจทย์ให้อะไรมาครับโจทย์เดียวกันนะครับให้ข้อมูลอันเดียวกันมานะครับให้ p นะครับคือ 15,000 ครับ a นะครับคือ 70,000 เงินรวมไงครับเงินสุดท้ายไงครับ r ก็คือ5ส่วน100ก็คือ 0.05 นะครับต้องการหา n ครับหา n ว่าเขาต้องทำงานไปกี่ปีนั่นเองนะครับถึงจะได้ 70,000 นะครับเราไม่สามารถหาอายุเขาได้นะครับเพราะไม่มีอายุของมานะอยู่ในสูตรนะครับนักเรียนครับแทนค่าลงไปครับนักเรียน 70,000 เท่ากับ15,000 นะครับคูณด้วยนะครับ1เล็บ1บวก 0.05 ทั้งหมดกำลัง n นะครับเดี๋ยวกันนะครับเอา1บวก 0.05 ครับนักเรียนนะครับแล้วก็สลับไปทางซ้ายซะนะครับถนัดซ้ายก็ขยับตัวแปรให้อยู่ฝั่งซ้ายครับนักเรียน 15,000 คูณอยู่ก็นำไปหารนะครับการหารเห็นไหม0เต็มเลยนักเรียนแล้วก็มีวิธีลัดใช่ไหม0ตัด0ใช่ไหมครับแล้วก็70หาร15ใช่ไหมนำ5มาตัดทอนได้อีกนะครับให้มันลดน้อยๆลงเยอะๆเลยนะครับแล้วเราจะได้หารได้เร็วๆนะครับซึ่งหารออกมานะครับหารไม่ลงตัวนักเรียนจึงได้ค่าประมาณนะครับเป็น 4.66667 นะครับคราวนี้ 1.05 เนี่ยยกกำลังด้วยจำนวนเต็มบวกนะครับอะไรถึงมีค่าประมาณ 4.6667 นักเรียนเรามาทดลองครับให้ยกกำลัง31ซินะครับก็คือ n ของเราเป็น31นะครับจะได้ค่าโดยประมาณนะครับ 4.53804 นะครับยังไม่ถึง 4.6667 นะครับเราลองนำ31ไปแทนตัว n ในสูตรสิครับแล้วเท่ากับเท่าไหร่ครับ 68,070 บาท 60 สตางค์นะครับก็ยังไม่ถึง 70,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นทำงานไป31ปีเนี่ยยังไม่ได้นะครับลอง32ปีสิครับแทน n ด้วย32นะครับแทน n ด้วย32นะครับ 1.05 ยกกำลัง32นะครับจะได้ค่าโดยประมาณ 4.76494 นะครับก็เกินไปหน่อยนึงนะครับเขาบอกเกินดีกว่าขาดนะครับก็เลือก32ไว้ก่อนนะครับลองนำ32เข้าไปแทนในสูตรนะครับก็จะได้ค่าโดยประมาณ 71,474.10 บาทนะครับนักเรียนเพราะฉะนั้นมานะต้องทำงาน32ปีนะครับนักเรียน32ปีนะครับถึงจะได้เงินเดือนถึง 70,000 บาทคำว่าถึงเนี่ยนะครับแปลว่าเกินได้ไหมได้นะครับเพราะว่าถ้าคิดจากนโยบายการเพิ่มเงินเดือนของพนักงานของบริษัทแห่งนี้นะครับตอนอายุ31มานะก็จะมีเงินเดือนประมาณ 68,000 นะแล้วพออายุ32ก็กระโดดไป 71,000 เลยนะครับเขาจะไม่มีเงินเดือน 70,000 บาทปริ้นออกมาในสลิปเงินเดือนเขานะครับนักเรียนถ้าดูตามสูตรนี้นะครับ32ปีก็แปลว่าอายุเท่าไหร่ครับนักเรียนหมายความว่าอายุเท่าไหร่แล้วก็นํา32ไปบวกกับอายุเริ่มต้นนะครับก็คือเข้าทํางานตอนอายุ22นะครับ22บวก32ก็54ปีนักเรียนเพราะนั้นถ้ามานะบอกว่าเงินเดือน 70,000 เนี่ยพอใจแล้วมานะก็ทำงานไปสักอายุ50นิดๆนะครับมานะก็จะมีเงินเดือนตามที่คาดหวังไว้แล้วครับนักเรียนเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนสำหรับความรู้เรื่องเลขยกกำลังกับการคิดอัตราดอกเบี้ยเรียนจะเห็นว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากเลยครับในการคิดอัตราดอกเบี้ยนะครับคิดอย่างอื่นก็ได้ด้วยเห็นไหมครับคิดเงินในอนาคตก็ได้นะครับวางแผนในอนาคตก็ได้ด้วยนะครับกับความรู้เรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเฉลยการบ้านแบบฝึกหัดนะครับในครั้งที่แล้วดีกว่าครับนักเรียนเรียนดูเฉลยบนจอนะครับ
ไงบ้างครับถูกทุกข้อหรือเปล่าครับนักเรียนครับสำหรับนะครับนักเรียนหลายๆคนเนี่ยนะครับตามที่ครูได้แนะนำให้นักเรียนนะครับไปค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะครับโดยเฉพาะจากสื่อบนอินเทอร์เน็ตนะครับครูก็อยากจะแนะนำพวกเรานะครับว่าให้ไปนะครับค้นคว้าจากแหล่งและบุคคลที่น่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าบางแหล่งข้อมูลนะครับก็เป็นแหล่งข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่อาจจะไม่ถูกต้องกับพวกเรานะครับเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนของผู้ให้ข้อมูลนะครับหรือเป็นการให้ข้อมูลที่อาจจะล้าสมัยไปแล้วนะครับเราตกลงกันใหม่แล้วว่านะครับข้อกําหนดนั้นหรือข้อมูลนั้นน่ะเราไม่ใช้แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับและสําหรับนะครับวันนี้นะครับเราก็มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนได้นําไปฝึกเช่นเดียวกันนะครับจํานวน1ข้อครับนักเรียนไปช่วยยุภากับยุพินนะครับหาสิครับว่ามีเงินต่างกันนะครับฝากเงินในระยะเวลาที่ต่างกันด้วยอัตราดอกเบี้ยเดียวกันนะครับใครได้ดอกเบี้ยมากกว่ากันครับนักเรียนและสําหรับนะครับเนื้อหาในเรื่องเลขยกกําลังนะครับก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับในครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนในเนื้อหาในบทถัดไปนะครับขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะครับเพื่ออนาคตของตัวเองและก็เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยของเราต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน